ปดาห์ที่ผ่านมาก็มีท่าทีจากหลายฝ่ายเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับจนกระทั่งถึงวันนี้มีความคืบหน้ามีรายละเอียดล่าสุดออกมาจากฝ่ายรัสเซียโดยเป็นการเปิดเผยม,มาจากทูตรัสเซียประจําเบลารุสนะครับที่ระบุว่าอาวุธนิวเคลียร์ที่รัสเซียจะเข้าไปติดตั้งในเบลารุสที่ออกมาปเปิดเผยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยจะไปติดตั้งในพื้นที่ของเบลารุสในบริเวณที่ติดกับชายแดน กับชาติสมาชิกองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือว่านาโต้ครับเรื่องนี้เป็นการออกมาเปิดเผยโดยทูตบอริสกิสรอฟทูตร,รัสเซียประจําเบลารุสที่ยืนยันนะครับว่าการติดตั้งอาวุธนิวเคลียร์ในเบลารุสของรัสเซียจะดําเนินการเสร็จสิ้นภายในวันที่1กรกฎาคมนี้แน่นอนแม้ว่าจะมีเสียงรบกวนจากสาวรับหรือว่ายุโรปก็ตามแม้ว่าจะไม่มีการระบุพิกัดชัดเจนนะครับว่าเป็นพื้นที่บริเวณไหนแต่ก็มีการระบุคร่าวๆจากทูตร,รัสเซียประจําเบลารุสครับว่า อาวุธนิวเคลียร์ของรัเสเซียเนี่ยจะไปติดตั้งบริเวณพื้นที่ชายแดนภาคตะวันตกที่เบลารุสมีพรมแดนติดกับโปรแลนด์ลทิทัวเนียแล้วก็ลัตเวียซึ่งทั้ง3ชาติเป็นสมาชิกของนาโตทั้งสิน้นซึ่งสถานการณ์ในแถบนั้นก็ดูจะมีความตึงเครียดเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะครับเนื่องจากฝ่ายนาโตเองก็ได้มีเพิ่มได้มีการเพิ่มกําลังทาหารในพื้นที่แถบนั้นมากขึ้นถึงเกือบ10บเท่าตัวนับตั้งแต่รัเสเซียบุกยูเครนเมื่อปีที่แล้ว การติดตั้งอาวุธนิวเคลียร์ในประเทศเพื่อนบ้านของรัเสเซียถือได้ว่าเป็นความเคลื่อนไหวที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในรอบกว่า30ปีนะครับหลังสหภาพโซเวียตล่มสลายซึ่งแม้การติดตั้งอาวุธนิวเคลียร์ครั้งนี้จะเป็นอาวุธนิวเคลียร์เชิงยุทธวิธีมีพิสัยโจมตีจำกัดเฉพาะพื้นที่เท่านั้นแต่นั่นก็สร้างความกังวลในสถานการณ์อยู่แหละครับว่าสงครามยูเครนกำลังเข้าใกล้สงครามนิวเคลียร์มากขึ้นมากขึ้นทุกทีหรือไม่ และไม่เพียงแค่นั้นนะครับเพราะว่าเมื่อช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาในอเล็กซานเดอร์ลูกาเชนโกผู้นําเบลารุสออกมาพูดเพิ่มเติมแบบนี้นะครับว่าถ้ามีความจําเป็นรัสเซียก็สามารถยกระดับการติดตั้งอาวุธนิวเคลียร์แบบข้ามทวีปเอามาติดตั้งที่เบลารุสได้เลยอีกด้วยท่าทีของผู้นําเบลารุสเนี่ยทำให้ฝ่ายค้านเบลารุสซึ่งก็ถูกปราบปรามอย่างมากนะครับผู้นําฝ่ายค้านหลายต่อหลายคนต้องออกนอกประเทศเพราะว่าถูกปราบปรามอย่างหนักในประเทศ ทีนี้ก็มีท่าทีของผู้นําฝ่ายค้านออกมาคัดค้านนะครับโดยท่าทีของนางสวิตลาน่าทิคานอฟกายาผู้นําฝ่ายค้านเบลารุสให้สัมภาษณ์แบบนี้เลยนะครับว่าประเทศเบลารุสไม่ใช่ประเทศนิวเคลียร์และชาวเบลารุสก็ไม่ต้องการอาวุธนิวเคลียร์ก่อนจะตั้งข้อสังเกตทางกฎหมายนะครับว่าสิ่งที่ผู้ผู้นำยูเครนตัดสินใจอยู่นี้มันเป็นการตัดสินใจที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญของเบลารุสหรือไม่ ส่วนประธานาธิบดียูเครนประธานาธิบดีวอโล,โลโดิเมียซาเลนสกี้ก็กล่าวถึงกรณีนี้เหมือนกันนะครับโดยมองว่าการตัดสินใจของรัเสเซียที่จะติดตั้งอาวุธนิวเคลียร์ในเบลารุสนั้นสะท้อนให้เห็นถึงความล้มเหลวของจีนที่พยายามเป็นตัวกลางเพื่อสันติภาพนี่ครับผู้นำผู้นำยูเครนย,ยกเรื่องการที่รัฐบาลจีนโดยเฉพาะอย่างยิ่งประธานาธิบดีสีจินผิงพยายามวางบทบาทของจีนเป็นตัวกลาง สู่สันติภาพระหว่างรัสเซียกับยูเครนเนี่ยนะครับพร้อมชี้ว่าการที่รัสเซียประกาศจะติดตั้งอาวุธนิวเคลียร์ในเบลารุสเนี่ยคือความล้มเหลวของจีนในการพยายามเป็นตัวกลางเพื่อสันติภาพนอกจากนี้ผู้นํายูเครนยังประเมินด้วยนะครับว่าท่าทีของผู้นํารัสเซียในครั้งนี้ที่เกิดขึ้นมาเนี่ยเป็นเพราะว่าผู้นํารัสเซียอยากจะโชว์ความเป็นผู้ชนะแต่ว่ารัสเซียไม่สามารถนําเรื่องในสนามรบมาอ้างชัยชนะได้จึงมีท่าที ที่ออกมาแข็งกร้าวในลักษณะนี้นี่ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นความคืบหน้าที่เกิดขึ้นในกรณีที่เกี่ยวข้องกับนิวเคลียร์ซึ่งทุกคนมีความกังวลมาตลอดนะครับว่าไม่อยากเห็นสงครามยูเครนบานปลายกลายเป็นสงครามนิวเคลียร์แต่ว่าสิ่งที่คนไม่อยากเห็นนั้นก็ปฏิเสธไม่ได้จริงๆครับว่ามันยังเห็นความเป็นไปได้ที่สถานการณ์จะเลวร้ายสู่ระดับนั้นอยู่ ทีนี้ยังมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสงครามยูเครนแล้วก็เป็นข่าวใหญ่เป็นข่าวที่ฮือฮาในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาอยู่อีกหนึ่งประเด็นนะครับเพราะว่าเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์การเมืองระหว่างประเทศเพราะว่าในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นจังหวะเป็นวาระที่รัสเซียขึ้นมาเป็นประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสัปราชชาติพอดีในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเลยนะครับ เรื่องนี้ต้องอธิบายแบบนี้ก่อนนะครับว่าตำแหน่งประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเป็นตำแหน่งที่จะสับเปลี่ยนไปในสมาชิก15ประเทศ15ประเทศของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาตินั้นจะแบ่งเป็น2แบบนะครับจะมี5ประเทศที่เป็นสมาชิกถาวรและ10ประเทศที่เป็นสมาชิกไม่ถาวรสมาชิกไม่ถาวรเนี่ยก็จะมีการสับเปลี่ยนไปหมดเวลาหมดวาระ10ประเทศนี้ก็จะมีประเทศอื่นเข้ามาแทนแต่ว่า5ประเทศ ที่อยู่ยั้งยืนยงเป็นสมาชิกถาวรเนี่ยก็จะมีสหรัฐจีนรัสเซียอังกฤษและก็ฝรั่งเศสทีนี้ย15ชาติที่อยู่ในคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสัปราชการชาติก็จะมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันขึ้นมาเป็นประธานเดือนหนึ่งเปลี่ยนเดือนหนึ่งเปลี่ยนเปลี่ยนตามตัวอักษรเนี่ยนะครับทีนี้เมื่อเดือนเมษายนล่วงเข้าสู่เดือนเมษายนก็คือเดือนนี้คนที่จะขึ้นมา เป็นประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติก็วนมาถึงรัเสเซียพอดีเพราะเป็นแบบนี้ทางการยูเครนก็มีท่าทีไม่พอใจทันทีครับโดยนายดตมิโรคุเลบารัฐมนตรีต่างประเทศของยูเครนเปรียบถึงวันที่1เมษายนที่รัเสเซียขึ้นมาเป็นประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสัประชาชาติเนี่ยนะครับบอกว่าหนึ่งเมษายนเนี่ยเราก็จะรู้จักในฐานะเอพิลฟูเดชไหมครับเมษาหน้างโง่รัฐมนตรีต่างประเทศยูเครนบอกว่า นี่เป็นตลกร้ายที่สุดของเมษาน่างโง่เลยทีเดียวเพราะว่าประเทศที่ละเมิดความมั่นคงนานาชาติกลับกลายขึ้นมามีบทบาทนําในการประชุมที่มีภารกิจปกป้องัสติภาพและความมั่นคงของโลกขึ้นมาซสได้รัฐมนตรีต่างประเทศยูเครนชี้ว่านี่เป็นการตบหน้าประชาคมโลกแบบพร้อมเรียกร้องให้สมาชิกคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสรปราชาชาติขัดขวางรัสเซียจากการทําหน้าที่ประธาน ขณะที่นายวโลโดิเมียเซเลนสกีประธานาธิบดียูเครนระบุว่าน่าเสียดายเป็นข่าวที่ไร้เหตุผลเป็นข่าวที่อันตรายอย่างยิ่งในขณะที่รัสเซียเป็นประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติผู้นํายูเครนบอกว่ามันยากที่จะจินตนาการถึงสิ่งที่พิสูจน์ได้มากกว่านี้วันนี้คือการล่มสลายโดยสิ้นเชิงของสถาบันแห่งนี้ ตลอดปีที่ผ่านมาที่รัสเซียรุกรานยูเครนนั้นฝ่ายยูเครนพยายามเดินเกมทางการทูตอย่างหนึ่งในสัประชาชาตินะครับคือการตั้งคําถามว่าจริงๆแล้วรัสเซียมีสิทธิ์ในการดํารงตําแหน่งสมาชิกถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงสัประชาชาติมากน้อยแค่ไหนฝ่ายยูเครนตั้งคาถามโดยยกเหตุผลเลยแหละครับว่าสิทธิ์ของรัสเซียที่นั่งในตําแหน่งนี้เป็นสิทธิ์ที่ได้รับสืบทอดมาจากสหภาพโซเวียตซึ่งในเวลาต่อมาสหภาพโซเวียตก็ล่มสลายไปแล้วและแตกออกเป็นชาติต่างๆรวมถึงยูเครนด้วย นี่ก็เลยทำให้ยูเครนใช้เงื่อนไขนี้ในการออกมาตั้งคำถามครับว่าสาภาพโซเวียตก็ล่มสลายไปแล้วทำไมรัเสเซียถึงได้สิทธิ์ในการนั่งในตำแหน่งคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสาประชาติต่อไปได้ซึ่งการมีตำแหน่งสมาชิกถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสาประชาตินั้นทำให้รัเสเซียมีสิทธิ์ในการยับยั้งหรือที่เรียกว่าวีโต้เรื่องต่างๆที่รัเสเซียไม่เห็นด้วยหรือว่ายับยั้งในเรื่องที่ไม่เป็นผลดีกับ รัเสเซียอยู่เสมอนะครับอย่างไรก็ตามข้อเสนอของทางการรัเสเซียตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมาที่มีการตั้งคําถามถึงการมีอยู่ของรัเสเซียในฐานะสมาชิกถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติและเรียกร้องให้มีการปฏิรูปสถาบันนี้ดูเหมือนว่าจะเป็นข้อเรียกร้องที่เป็นไปได้ยากหรือว่าให้พูดอย่างตรงไปตรงมานี่อาจจะเป็นข้อเรียกร้องที่เป็นไปไม่ได้ด้วยซ้ำเครับ ทำไมผมถึงพูดแบบนั้นครับเพราะว่ามีท่าทีล่าสุดที่ออกมาจากรัฐบาลสาวรัฐเองครับยอมรับอย่างตรงไปตรงมาโดยโฆษกทำเนียบขาวออกมาระบุนะครับว่าตัวของสารัฐนั้นวิพาววิจารณ์บทบาทของรัสเซียในคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติมาโดยตลอดโดยชี้ว่ารัสเซียเป็นประเทศที่ละเมิดกฎบัตรสหประชาชาติและลุกรานเพื่อนบ้านซึ่งพฤติกรรมแบบนี้ไม่ควรมีที่นั่งในคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติด้วยซ้ําฟังจนถึงตอนนี้ดูเหมือนว่าสาวรัฐก็เห็นพ้องนะครับว่า รัเสเซียไม่ควรอยู่ในคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติแต่ว่าโคสกททำเนียบขาวก็ได้ยอมรับแหละว่าเป็นเรื่องที่โชคร้ายที่รัเสเซียเป็นสมาชิกถาวรคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติและไม่มีกลไกทางกฎหมายระหว่างประเทศใดที่เป็นไปได้ในการที่จะเปลี่ยนข้อเท็จจริงนี้ พราะฉะนั้นนี่ก็ค่อนข้างชัดเจนอยู่นะครับว่าความพยายามในการปฏิรูปของทางการยูเครนความพยายามในการตั้งคําถามของยูเครนโดยมีเป้าหมายเพื่อขับรัเสเซียออกจากคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประราชาติน,นั้นอาจจะเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ด้วยซ้ําแต่ทีนี้สงครามยูเครนที่มันลุกลามบานปลายมา1ปีกับอีกหนึ่งเดือนกว่าๆนี่นะครับมันยังลุกลามไปยัง แวดวงอื่นๆด้วยอย่างปฏิเสธไม่ได้ครับสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วก็เป็นเรื่องที่ลุกลามไปแล้วไม่ใช่แค่แวดวงรัฐศาสตร์ไม่ใช่แค่เรื่องของเศรษฐกิจแต่ว่าลุกลามไปถึงแวดวงของกีฬาด้วยนะครับโดยล่าสุดมีการเปิดเผยมาจากทางการยูเครนครับโดยรัฐมนตรีกระทรวงกีฬายูเครนได้มีการหารือกับประธานสาพันธ์ยิมนาสติกนานาชาติเผยว่าสงครามกับรัสเซียทำนักกีฬาเสียชีวิตไปกว่า200คน ได้มีการทำลายสิ่งอำนวยความสะดวกด้านกีฬาหลายร้อยแห่งก่อนจะเรียกร้องให้มีการแบนรัสเสียจากการแข่งขันทุกรายการเพราะว่าเป็นต้นเหตุของความสูญเสียนะครับเรื่องนี้เป็นรายงานที่มาจากสำนักข่าวรอยเตอร์ที่อ้างข้อมูลที่มีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนนะครับว่านายวาดิมฟุสเซลรมนตรีว่าการกระทรวงกีฬาของยูเครนได้มีการหารือกับนายโมรินาริวัตนาเบประธานสาพันธ์ยิมนาสติกนานาชาติครับโดย รัฐมนตรีของยูเครนได้เรียกร้องไปยังนายวัตนาเบะซึ่งเป็นประธานสาพันยิมนาสติกนานาชาตินี่นะครับว่าไม่ควรอนุญาตให้นักกีฬาจากรัสเซียเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกและรายการแข่งขันระดับนานาชาติรายการอื่นๆฐานที่เป็นต้นเหตุของสงครามครับรัฐมนตรียูเครนให้เหตุผลว่าการลุกรานของรัสเซียทําให้ยูเครนต้องสูญเสียนักกีฬาไปแล้ว262คนและสร้างความเสียหายให้กับโครงสร้างพื้นฐานเอาเฉพาะแค่ด้านกีฬา ยูเครนก็สูญเสียไปแล้ว363แห่งโดยความเคลื่อนไหวล่าสุดนี้มีขึ้นหลังจากเมื่อวันศุกร์ที่แล้วยูเครนออกมาประกาศนะครับว่าจะไม่ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการคัดเลือกเพื่อลงแข่งขันโอลิมปิกเกมที่กรุงปารีสของฝรั่งเศสในปีหน้าหากต้องมีการแข่งขันกับนักกีฬาจากรัสเซียการประกาศของยูเครนถูกมองว่าเป็นการตอบโต้ท่าทีของคณะกรรมการโอลิมปิกสากลหรือว่า IOC ที่ถูกมองว่าไม่เด็ดขาดต่อการตัดสินใจห้ามนักกีฬาจากรัสเซียและเบลารุส ลงแข่งขันในรายการระดับนานาชาติกับแม้ว่าก่อนหน้านี้ IOC จะประกาศคว่ำบาตรรสัสเซียเนื่องจากการส่งทหารเข้าลุกรานยูเครนแล้วก็มีการคว่ำบาตรเบลารุสฐานสนับสนุนรสัสเซียในการทําสงครามแต่ว่าเมื่อมกราคมที่ผ่านมานี้เองครับไอโได้ออกมาเปิดเผยว่ากําลังพิจารณาแนวทางให้นักกีฬาจากทั้งสองชาติเข้าร่วมการแข่งขันภายใต้ธงเป็นกลางโดยไม่ระบุว่าเป็นนักกีฬาตัวแทนจากประเทศใดเพื่อตอกย้าว่ากีฬากับการเมืองเป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกัน อย่างไรก็ตามรอยเตอร์ระบุในรายงานนี้นะครับว่าไม่สามารถตรวจสอบจํานวนนักกีฬาที่เสียชีวิตหรือว่าสิ่งอำนวยความสะดวกที่ได้รับความเสียหายในสงครามตามคํากล่าวอ้างของรัฐมังตีกระทรวงกีฬาของยูเครนได้แต่จากข้อมูลที่มีอยู่รอยเตอร์พบว่าในปีนี้มีนักกีฬายูเครนที่อาสา,าช่วยรบเสียชีวิตไปแล้วอย่างน้อย2คนก็คือดามิโตชาปานักสเก็ตลีลาทีมชาติเสียชีวิตที่สมรภูมิใกล้กับเมืองบาคหมุดและวโลดิเมียอันดอสชุกนักกีฬาทศกีฬา ทอสก,กีทานะครับขออภัยวัย22ปีที่ถือได้ว่าเป็นนักกีฬาที่เป็นความหวังเหรียญโอลิมปิกของยูเครนก็เสียชีวิตในสงครามยูเครนเช่นกันครับสนักขาว today. Make tomorrow, today.